นะนี่คือที่มาของพระสิ้นคิดที่มาของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อานาปานสติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยฝึกใหม่ๆเนี่ยจะแวบไปไหลไปกับความคิดคนก็จะท้อแต่ที่จริงการเห็นเนี่ยการเห็นความคิดกับเห็นลมเนี่ยนะถ้าดูไปดูมาเนี่ยเราอย่าไปเร่งเอาผลมันไงคนเราก็อยากสงบการอยากสงบนี่แหละความอยากตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวกั้นเป็นตัณหาหรือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมันก็เลยขวางทำให้เราทุกข์ทำให้เราท้อแต่ถ้าดูไปไหลไปมันไหลไปเราก็จะเห็นไหมมันจะเกิดสติปัญญาความเห็นความฟุ้งซ่านนั่นแหละคือปัญญาขั้นต้นแล้วดูไปดูมากลับไปกลับมาเนี่ยนะมันจะเกิดการเป็นนิสัยให้ดูไปเรื่อยเรื่อยกลายเป็นนิสัยหรือเกิดการความเคยชินสร้างนิสัยขึ้นมาดูลมไปด้วยดูความคิดไปด้วยการดูกายเนี่ยก็คือดูลมการดูจิตคือดูความคิดเห็นไหมต่อไปมันจะแบ่งกันครึ่งต่อครึ่ง50-50ดูลม50ดูความคิด50นั่นแหละสมถะและวิปัสสนาถ้าดูเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้ามันติดลมแล้วทีนี้ดูไปถ้ามันติดลมเนี่ยเขาเรียกติดลมสติแนบอยู่กับลมละทีนี้ถ้ามันแนบอยู่เนี่ยมันจะเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งคือทุกในลมเนี่ยทีนี้สติเนี่ยถ้ามันแนบอยู่กับลมแล้วไม่หนีไปไหนเนี่ยมันดูเองแล้วทีนี้มันเป็นเองอันนี้ก็ทุกข์อีกแหละเขาเรียกว่าเป็นอานาปานสัญญาคือเป็นเองดูเองแล้วทีนี้ทุกนอนไม่หลับอย่างเงี้ยจะเกิดอาการนอนไม่หลับนอนลำบากมากบางทีเนี่ย3-4-5วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่นอนนอนไม่หลับหลับก็หลับแต่ตาแต่จิตไม่หลับทีนี้เรื่องของเรื่องเราก็จะเห็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในลมหายใจลมหายใจนี่จะร้อนนะจมูกนี่แสบเลยแหละปวดหัวตัวร้อนเหมือนป่วยอ่ะบางทีอยู่ดีๆก็ปวดบางอยู่ดีๆก็ร้อนขึ้นมาเหมือนเป็นคนเป็นไข้อยู่ดีๆก็ปวดต้นปวดนี้ปวดตูดมั่งปวดขามั่งปวดตัวปวดหัวเนี่ยหนักไปตรวจเลยไม่มีอ่ะกินยาเนี่ยไม่มีหายปวดหัวก็จะโอ้นึกว่าตัวเองป่วยมันคือคนแน่นจุกหน้าอกผลของอนาปานสติเป็นใหม่ๆเริ่มเป็นโอ้จะงุดหงิดอะงุดหงิดนี่เขาเรียกทุก
บางคนเนี่ยนอนไม่หลับเป็น10วัน10กว่าวันแทบเป็นบ้าฮะเป็นใหม่ๆนะตามเนื้อตามตัวเนี่ยเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างใน ดิ้นดิ้นอยู่ข้างในข้างหลังเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆมีแผ่นอะไรบางๆตามไหล่เนี่ยตามไหล่ขึ้นไปตรงท้ายทอยเนี่ยจะเหมือนกับมียางยืดมีอะไรดึงอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะไหล่ซ้ายเนี่ยเข้ามาถึงหน้าอกหน้าตรงหน้าอกจะมีเหมือนกับสายอะไรดึงไว้อย่างเงี้ยโยงใหญ่ไว้ความรู้สึกนะจะหนาแน่นมากฮะหัวจะตึงเบิกไปมากๆเนี่ยตาจะผ้ามัวด้วยเหมือนมองอะไรก็ไม่เคยชัดลืมง่ายลืมนะลืมวางอะไรไว้ทำอะไรไว้ก็ลืมคิดไม่ออกนึกไม่ออกเอาฝึกไปบางคนก็ทำไมเราเป็นอะไรอ่ะสมองเราเสื่อมหรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือลืมง่ายนี่คือต้องอาศัยผู้รู้ละอาศัยครูบาอาจารย์ละถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วคือมันพัฒนาขึ้นนะก็จะนึกว่าตัวเองป่วยหรืออะไรเงี้ยบางคนกลัวเส้นเลือดในสมองแตกเพราะหัวมันตึงแล้วก็ปวดหัวป่วยปวดฝ่ายเดียวด้วยนะเหมือนตาจะกระเด็นเลยแหละเหมือนเขาเรียกแบบเป็นซีกหนึ่งอย่างเงี้ยฮะทำไมต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยครูบาอาจารย์ดูอาการฮะเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาแนะนำนี่เป็นอย่างเงี้ยอานาปานสติเนี่ยมีผลต่อร่างกายถ้าเราดูลมมากๆไม่ใช่ว่าดูลมเฉยๆแล้วจะไม่รู้อะไรนะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยคือมันมีอะไรอยู่ในตัวมันจะไม่ยอมหนีจากตัวละตอนนี้อยากคิดไปข้างนอกก็ไม่ไปละเพราะว่ามันทุกข์อยู่ข้างในฮะไม่อยากคุยกับใครไม่อยากเข้าใกล้ใครละตอนนี้บางทีเนี่ยหายใจออกจมูกรูเดียวใครเคยเป็นมั่งอยู่ดีๆเนี่ยหายใจยังไงก็ออกรูเดียวรูนี้ไม่มีลมออกรูเดียว บางทีออกครั้งนี้ไม่มีเอาละทีเนี้ยหนักๆอยู่ที่จมูกด้วยปากชาหน้าชานะดูมากๆเข้าเนี่ยหัวตึงเข้าคิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกลืมง่ายคิดไม่ได้นะบางทีคนมาหาเนี่ยคนรู้จักกันเห็นหน้าอยู่จะคิดชื่อไม่ออกนี่คือผลเริ่มได้ผลเริ่มได้ผลกำลังของฌานหรือกำลังของสมาธิของอานาปานสติมันจะเข้าไปควบคุมเส้นประสาทสมองหรือร่างกายเราทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ลมแรงก็ทุกข์ลมสั้นก็ทุกข์แล้วตอนนี้ลมหายใจก็ทุกข์ละเห็นความไม่เที่ยงในลมหายใจก็เห็นบางคนทุกข์จนอยากตายอ่ะนะทุกข์ในลมหายใจก็จะเห็นทุกอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นะลมหายใจนี่กระท่อนกระแท่นโอ้ยหัวใจจะขาดเนื้อยนะหนักเข้าเนี่ยขาเนี่ยหมดแรงเดินไม่ได้ต้องนั่งอยู่เข้าใกล้ใครไม่ได้แล้วตอนนั้นข้างในนี่ร้อนภายในหน้าอกนี่ร้อนนะ
มาอากาศหนาวๆเย็นๆนี่เหงื่อออกแล้วกันละเขาเรียกเผาลมหายใจเผาละเผาละเผาธาตุเนี่ยเผากรรมตัวเนี้ยหลวงตาเรียกว่าเผากรรมกันแล้วตั้งชื่อใหม่ว่าเผากรรมถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ถอยล่ะไม่ถอยมันถอยได้ยังไงล่ะมันทุกข์ไม่ถอยอ่ะคือไม่ถอยก็คือมันไม่หยุดดูลมของมันดูทั้งวันลมนะอยากลืมลมก็ลืมไม่ได้แล้วทีเนี้ยวางลมก็ไม่ได้ละมันดูของมันน่ะนี่เขาเรียกว่าอานาปานสัญญาอยากอยู่คนเดียวคิดนิดนึงก็ไม่ได้คิดปุ๊บนิดนึงเนี่ยไม่ว่าคิดดีคิดชั่วเนี่ยนะหัวใจนี่เต้นตุ๊บ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 เลยอารมณ์รุนแรงมากนิดเดียวก็จะตายละนี่คือผลของอาญาปานสติบางคนนึกว่าตัวเองเป็นความดันสลบถ้ามันไม่เป็นน่ะมันดีแต่ส่วนมากเนี่ยโอ้ยนึกว่าตัวเองป่วยเลยล่ะไปหาหมอเลยล่ะไปหาหมอเนี่ยไม่มีอะไรหมอเช็คเนี่ยไม่เห็นไม่มีบางทีก็หายไม่ต้องทำอะไรก็หายไปบางทีอยู่ดีๆป่วยขึ้นมาอีกนี่คือผลจริงๆเหมือนกับเขาว่าทำไมทุกวันนี้พอพูดเรื่องอนาปานสติทีไรพวกสภาวะพวกนี้ทีไรมันก็ไปตรงกับสิ่งที่อาการที่นักภาวปฏิวัติมันเป็นนั่นเองสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยคืออนาปานสติเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์นี่เปรียบเหมือนหมอพอพูดอาการนี่คนป่วยก็จะโอ้ใช่กูเป็นอย่างเงี้ยก็เลยมาหามาอยู่ด้วยมันก็เลยเพิ่มขึ้นทำไมคนอื่นไม่พูดครูบาอาจารย์คนอื่นไม่พูดท่านไม่พูดเพราะท่านไม่เป็นถ้าเป็นท่านต้องพูดสิท่านต้องรู้จริงไหมเมื่อก่อนเราก็แปลกใจเหมือนกันตั้งแต่เราตอนเราเป็นคนบางคนก็บอกว่าโอ้ยพระองค์นี้ขี้โม้ขี้โม้โกหกหลอกลวงไม่จริงหรอกไม่เคยได้ยินอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยนะยอมหมดจิตหมดใจละมาอนาปานสติอารมณ์นี่เสียดแทงมากบางทีเหมือนเขาเอาอะไรมาเสียบไว้ภายในเนี่ยทุกข์มากถ้าเป็นบ้าไม่มีใครเข้าใจหรอกนี่คือทุกข์ลมเข้าก็ทุกข์ลมออกก็ทุกข์ทุกข์ที่สุดจนสุดทุกข์ไม่ใช่ยอมตายแล้วอยากตายอ่ะตายยังดีกว่าอยู่เลยสักคือในโลกนี้ไม่มีให้ที่ให้เรายืนจนเห็นทุกข์ในการเกิดทุกวินาทีจริงๆถ้ามันไล่กันเข้าไปเนี่ยนะตอนนั้นก็เรียกหลวงตาเรียกว่าจิตมันจนมุมเรามันจนมุมเหมือนคนอาการทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ยนะทุกตรงนั้นนะจนตัดสินใจมันถอยก็ไม่ได้เขาเรียกสัพพยุต
อภยตาธรรมนะยอมจิตเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเองของมันนะซัดเข้าไปเนี่ยวางทิ้งเลยเงี้ยจุดสุดท้ายดับปุ๊บเลยลมก็ดับลมหายใจเนี่ยดับไปเลยดับพร้อมกันเลยดับปุ๊บเสี้ยววินาทีเนี่ยมืดตึ๊บเลยแล้วเสี้ยววินาทีนั้นก็จะมีแสงสว่างนวลๆคือตัวรู้แสงสว่างปัญญาขึ้นมานวลอยู่แต่ไม่มีลมร่างกายไม่มีลมละไม่ใช่ไม่รับรู้นะรับรู้แต่รับรู้เฉยๆเสียงก็ได้ยินอยู่สัมผัสก็ได้อยู่แต่รู้เฉยๆอยู่ทำไมถึงรู้ตัวนี้หลงตาเนี่ยดับไปจนอาจารย์ที่ดูแลหลงตาอยู่เนี่ยไปจับตัวหลวงตาเขย่าเห็นหลวงตานิ่งอ่ะตอนแรกจับแขนเขย่าจับแขนข้างนั้นข้างนี้ก็จับตัวเขย่าคลำดูลมหายคลำดูหน้าอกเราว่าหัวใจเต้นไหมไม่เต้นดูลมไหมดูลมไม่มีลมถึงขั้นเอาตะมือเนี่ยเปิดแล้วฉายไฟดูม่านตาเราแล้วก็เรียกชื่อเราท่านตกใจนึกว่าเราตายนะท่านก็โทรหาญาติละโทรประสานญาติละอาจารย์เนาะท่านก็ตกใจนะเพราะคนตายเนี่ยต้องมีตำรวจมีอะไรก็ถ้ามีญาติติดใจเนี่ยท่านก็กลัวเป็นโทษเราท่านกังวลกังวายมากตอนนั้นทั้งที่เราได้ยินหมดได้เห็นหมดสิ่งที่ท่านทำกับเราท่านก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่เรากับรู้อยู่ในสว่างสวยอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะหกโมงกว่าหกโมงเย็นท่านก็อยู่งั้นโทรหาคนนั้นคนนี้ก็มีเริ่มมีคนทยอยมาคนหนึ่งสองคนก็รอให้ตำรวจมาชันสูตรศพกันว่านะเห็นกันคุยกันครับ6โมงเช้า7โมงประมาณเนี้ยหลวงตาก็เลยเริ่มขยับมือลองดูก่อนขยับนิ้วมือเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกก็ค่อยๆเดินกลับมาก็เลยเดินออกมาเดินออกมาท่านก็ตกใจนะเห็นเราเดินออกมาเอามาจากห้องจากกุฏิอะไรคำแรกที่เราถามอาจารย์คือนะท่านก็เลยตบไหล่เราท่านเป็นท่านนั่นแหละคำที่สองที่เราถามท่านผมเป็นอะไรท่านก็ตอบว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรคือเราคิดไม่ได้เลยจำตัวเองไม่ได้เลยคือว่างไปจากสัญญาตัวเนี้ยพอสักพักเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีก็เริ่มแต่ความรู้สึกเราเนี่ยมองอะไรก็เป็นเฉยๆหมดเลยไม่คิดอะไรเลยถามว่าเรารู้ไหมรู้แต่ไม่รู้จักแม้จะนึกไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะของวันที่19กุมภาเนี่ยวันจำได้เลยคนก็เริ่มทยอยมาตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ยังอยู่มุกดาหารอาจารย์ที่อยู่กับเรานะไม่ใช่ไม่ใช่
ต้องให้ท่านเล่าดีกว่าเชื่อไหมหลวงตาตั้งแต่วันนั้นมานั่งอยู่3วัน3คืน4วัน4คืนได้สบายเลยลมหายใจเนี่ยแค่ลมหายใจออกเนี่ยเย็นไปทั่วอากาศเลยปรุงแต่งอะไรต่อไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เลยว่าโอ้พระองค์นี้รู้สึกว่าเขาคิดว่าเราตายแล้วฟื้นจริงๆเราไม่ได้ตายแต่ท่านพูดเองว่าเราตายแล้วฟื้นที่จริงเราไม่ได้ตายเราเรียกว่าดับก็แล้วกันแต่เราอาจจะดับไปหลายชั่วโมงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจิตใจดวงนี้ไม่กลัวใครเลยไม่อายด้วยพวกตัณหาราคะนี่หายหมดเห็นผู้หญิงเห็นอะไรเนี่ยเห็นเพศตรงข้ามนี่เฉยหมดคิดถึงใครก็ไม่ได้เพราะมันไม่คิดระลึกได้ไหมระลึกได้อยู่แต่ต้องใช้เวลาครูบาอาจารย์เลยพระองค์นี้มันเออเลอมันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดท่านว่านั่นแหละเป็นที่มาเราว่าเออเราก็ชินคิดจริงๆในภาษาคนที่อาจารย์เรียกเราแต่เราไม่พูดไม่โต้ตอบตอนนั้นเราไม่พูดครูบาอาจารย์ก็นึกว่าเราบ้าแม้แต่ญาติเราที่มาเฝ้าเรามาเฝ้าเราไม่ใช่น้อยนะตอนนั้นน่ะญาติเราเนี่ยน้องเราที่อยู่วัดอะเนี่ยที่มามานอนเฝ้าทั้งน้องเขยน้องสาวทั้งแม่คือมารอดูว่าเราจะตายวันไหนเขานึกว่าเราเนี่ยเป็นบ้านะคือตอนนั้นเราผอมมากมาตอนเราบวชใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักเรา90อย่างน้อยนี่87กิโลเหลืออยู่40กิโลคือเราไม่กินข้าวไม่ได้มันไม่อยากกินแล้วมันไม่หลับไม่นอนเป็นเดือนจนอาจารย์เนี่ยหอบเนี่ยหิ้วปีกเราเดินเอามานั่งไว้นอนไว้มันดูแต่ลมของมันแล้วที่หน้าแปลกเนี่ยเขาเปิดเพลงนะเปิดเพลงเปิดอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่เราอยู่เปิดเสียงดังๆแทนที่เราจะรำคาญเราก็เฉยๆเราก็อัศจรรย์มากเสียงเนี่ยมันเข้าทำอะไรเราไม่ได้เลยเสียงเพลงเสียงอะไรปกติแล้วจะเปิดทำไมวะเนี่ยอันนี้เราก็ฟังอยู่รู้อยู่เฉยๆมันมากเสียงเนี่ยมันเข้าทำอะไรเราไม่ได้เลยเสียงเพลงเสียงอะไรปกติแล้วจะเปิดทำไมวะเนี่ยอันนี้เราก็ฟังอยู่รู้อยู่เฉยๆแต่เขาคนรอบข้างเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเขาก็หาว่าเราเป็นบ้าโยมแม่เราเนี่ยเอาใส่รถไปโรงพยาบาลเอาไปทุกวันเราไม่ไปท่านก็ให้ญาติที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ยมาหิ้วเราอุ้มเราขึ้นรถเพื่อท่านเป็นห่วงนะโยมแม่ก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วเขาไปตรวจไปเช็คแล้วก็ไม่มีกลับมาวัดอีกทีนี้ท่านก็เอาไปหาครูบาอาจารย์แล้วเริ่มแล้วแม่ก็วนก็วายแล้วเห็นเราไม่พูดนะเรากินข้าวไม่กินข้าวด้วยนะต้องเอากลูโคสเนี่ยเป็นหลอดอ่ะมาตัดแล้วหยอดปากแล้วเนี่ยคือมันไม่อยากกินอะไรเลยเพราะมันไม่อยากมันกลืนกลืนก็เอากับกลืนเราไม่ลงอ่ะกินแต่น้ำครูบาอาจารย์เนี่ยมาเฝ้าเราไม่น้อยองค์เลยกว่านั้นนึกว่าเราเป็นอะไรนึกว่าเราบ้าหรือเปล่าวิปลาสไปว่าคือไม่พูดอะไรเลยฮะถามว่าเรารู้ไหมเรารู้แต่เราไม่พูดคนก็คิดไปสารพัดทีนี้ท่านก็เอาไปหาครูบาอาจารย์ละ
เอาไปหาหลายครูบาอาจารย์เพื่อไปแก้ไปไขแม่เนี่ยนึกว่าเราเป็นบ้าว่าเราวิปลาสอะไรว่าเราป่วยหนักอะไรประมาณนี้อาเจจิที่แม่รู้จักมีชื่อเสียงที่แม่ไปเคยไปทำบุญไปอะไรเขาเล่าลืมมาท่านก็เอาเราใส่รถไปกับอาจารย์นี่แหละไปมีครั้งล่าสุดไปเกจิดังองค์หนึ่งอยู่แถวๆร้อยเอ็ดในกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ไม่ใช่เว้ยร้อยเอ็ดตู่คล้อยต่อเอ่ยชื่อก็ได้พระอาจารย์ทองใบคือแม่นับถือพระองค์นี้มากท่านก็เอาใส่ละเราเอารถใส่รถไปหลายคันเหมือนกันนะตามคนตามไปทั้งอาจารย์ก็ตามไปถึงวัดนั้นไปถึงท่านก็ไปกุฏิท่านก็เอาเราเนี่ยเข้าไปนั่งไว้ในกุฏิท่านก็บอกให้คนออกจากกุฏิทั้งหมดแล้วจำได้เราก็นั่งอยู่เงี้ยเราไม่พูดท่านก็นั่งอยู่ต่อหน้าท่านก็นั่งสมาธิอยู่เขาไล่คนหนีหมดแล้วนะปิดล็อกประตูเราก็นั่งอยู่ประมาณ30นาที40นาทีท่านก็โอ้ท่านว่าอย่างเงี้ยโอ้โหผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอแบบท่านอย่างเงี้ยพูดกับเราคนอื่นไม่ได้ยินหรอกเพราะท่านไล่ออกข้างนอกหมดท่านพูดแค่นี้นะผมไม่เคยบวชมาผมปฏิบัติมาผมไม่เคยเจออย่างท่านท่านพูดแล้วนะทีนี้ท่านก็เปิดประตูออกก็เรียกญาติเราเรียกครูบาอาจารย์ไปพูดไม่รู้พูดอะไรนะเราก็ขึ้นไปเขาเอาเราไปนั่งไว้ในหน้ารถเขาคุยกันเขาก็เอากลับวัดก็มานอนเฝ้ากันท่านไม่รู้สั่งญาติเราว่าไงญาติเรามานอนเฝ้าไม่ห่างเลย3วัน3คืนระดมคนมาเฝ้าเราทั้งพระทั้งเนนเลยทั้งโยมเลยในวัดป่าภูถ้ำภูมวยสิ่งที่เรารู้เนี่ยมากมายแต่พูดไม่ได้ไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้ไปนั่งอะไรอยู่อย่างนั้นรู้เห็นแต่พูดไม่ได้เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เราเลยพูดไม่ได้เพราะเรารู้เพิ่งพูดไปยิ่งเราเป็นอาการนี่เขาจะหาว่าเราบ้าตอนนั้นเพราะเรารู้แล้วว่ารู้จักคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่รู้กับเราทีเนี้ยอยู่มาประมาณเดือนมั้งหรือครึ่งเดือนประมาณเนี้ยอาจารย์ก็เลยให้เราไปอยู่ในกุฏิแล้วเราเริ่มดีขึ้นเริ่มกินได้หน่อยนึงท่านก็เลยให้เราเข้าไปอยู่ในกุฏิแล้วก็นอนไม่พูดนอนพอนอนตื่นขึ้นเงี้ยเราก็นั่งมันเป็นเรื่องแปลกนะไม่พูดท่านก็เลยจะทดสอบเราหรือแกล้งเราไม่รู้เขาท่านก็บอกไม่พาให้เนนไปใกล้เราแต่ท่านเอาลำโพงลำโพงเล็กๆอ่ะของโน้ตบุ๊กอ่ะเขาเรียกอะไรนะซับอ่ะเรียกอะไรแล้วก็มีกล่องเพลงไปไว้ในกุฏิข้างที่นอนเราทั้งสองด้านเลยลำโพงหันเข้าไปหาเราแล้วก็เปิดเพลงอาจารย์เนี่ยอย่างเนี้ยอาจารย์เทนเนี่ยเจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำภูมวยท่านเปิดเพลงจะให้เราลำคาญมั้งเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดไว้ไงเพลงมันออโต้เนาะ
็นกล่องเป็นพันๆเพลงหลายพันเพลงอ่ะกล่องอ่ะเอออยู่งั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยเราก็นอนอยู่งั้นแหละเพราะเพลงมันทำอะไรเราไม่ได้ไงเราก็นอนดูเฉยๆดูอาการอ่ะพอนอนรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นนั่งมันนั่งเองนะพอนั่งเนี่ยมันดูดวุบๆๆลมนี่สั้นละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็หายไปรู้สึกตัวอยู่เพลงนี่ทำอะไรไม่ได้ทำอยู่อย่างนั้นเป็นครึ่งเดือนอ่ะเป็นครึ่งเดือนอ่ะเป็นเดือนอ่ะเราเริ่มสันเข้าได้ละเริ่มนั่งอยู่อย่างนั้นกลางคืนมาเนี่ยพอมืดมาเนี่ยมันในภาษาเนาะยังไม่ในภาษาก่อนเข้าภาษามันเริ่มฝนตกฝนเราไปเดินจงกรมยันแจ้งเดินตากฝนเนี่ยไม่เอาไฟไปด้วยนะเดินมืดมืดเนี่ยจนแจ้งอ่ะฝนตกไงพอกันก็กลับมาอยู่อย่างนั้น พอดีอยู่มาเราก็เลยรู้ขึ้นมาว่าเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวประมาณเนี้ยมาเราอยากไปอยู่ที่อื่นอยากเข้าไปอยู่ในป่าคนเดียวฮะไปเรียนรู้ความละเอียดเข้ามาอีกคือเขาก็พยายามหาอะไรมารักษาเรานึกว่าเราป่วยเราก็เลยกราบลาอาจารย์กราบวันแรกอาจารย์ท่านก็ไม่อนุญาตเราก็ไม่ไปเราก็ขึ้นไปกุฏิไม่พูดอะไรตอนเช้ามาฉันเข้าเสร็จเราเข้าไปกราบอีกฮะไล่อีกกราบไล่อีกวันที่สองมาท่านก็เลยนึกว่าเราเขาห้ามเราไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยฮะท่านก็เลยเอา ATM เอาคือตอนนั้นเราไม่ใช้โทรศัพท์ตอนปฏิบัตินั้นเราไม่ใช้โทรศัพท์เลยนะเราโยนโทรศัพท์ทิ้งตั้งแต่นั่นมาหลายไม่ใช้เลยไม่เล่นโทรศัพท์เลยตอนนั้นท่านก็เลยเอาโทรศัพท์เรามาคืนเอาคืนให้แล้วก็คืน ATM คือตั้งแต่เข้านาคมาไปอยู่วัดเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องปัจจัยอยู่แล้วที่เรามีในบัญชีมอบให้ท่านแล้วก็บอกรหัส ATM แล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้อะไรพอดีเราก็เลยไปบอกน้องเอารถไปส่งเราหน่อยที่มุกดาหารตอนแรกเราว่าจะไปอยู่มุกดาหารอยู่มันภูเขาเยอะไงแถวดงหลวงอะถิ่นที่เราเคยภาวนามาเกือบ20ปีอะมันถ้ำเยอะอยากไปอยู่ตรงนั้นพอไปถึงตรงนั้นเราไปกดตังค์เหลืออยู่ตังค์อยู่พันหนึ่งแล้วเติมน้ำมันให้น้องเนี่ยฮะพาไปเห็นเราไปอยู่มันก็ไปอยู่แล้วมันเป็นวัดไปหมดมีแต่พระมีแต่ฤาษีอยู่ในถ้ำมันก็ไม่ตรงกับเจตนาที่เราอยากอยู่คนเดียวเราก็เลยให้เขามาส่งเรื่อยๆมาดอนตาลมาชานุมานมาเขมราชมาขงเกียมมาขงเกียมก็ไปดูในป่าในวัดที่เราเคยอยู่ฮะเราก็เห็นคนเห็นพระเยอะฮะ4-5 คน 10 คนอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยู่เราหาที่อยู่ไม่ได้คืนนึงเรานั่งอยู่เราเห็นหลวงปู่ศรีในฝันน่ะในนิมิตนั้นเห็นหลวงปู่ใหญ่มาหลวงปู่ใหญ่วัดปากกุ้งท่านเดินมาแล้วท่านก็มาพูดกับเราว่าอย่าอยู่ตรงนี้เลยหลวงปู่จะพาไปหาที่อยู่เงี้ยแล้วเราก็มองดูท่านแล้วนักแข้งท่านเนี่ยไปโดนอะไรมาไม่รู้มีเลือด
แล้วท่านก็อายุมากเนาะหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีท่านเราก็เลยว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ไม่ต้องเดินมาขึ้นหลังผมแล้วหลวงปู่ก็ชี้บอกทางก็แล้วกันว่าจะให้ผมไปอยู่ตรงไหนหลวงปู่ก็เลยขึ้นมาหลังเราเราก็อุ้มจับขาท่านท่านก็เกาะก็ชี้ไปโน่นไปนี่แล้วท่านก็ชี้มาช่องเม็กในนี้แหละเห็นแล้วแล้วมีบ้านคนแล้วก็มีกอไผ่กอหนึ่งมีต้นไม้อยู่ติดใกล้ๆบ้านคนห่างประมาณ50-60เมตรเนี่ยพอเรารู้สึกตัวหายจากฝันจากนิมิตนั้นขึ้นมาเราก็เลยมาตามที่เราเห็นนะมาตามเส้นทางที่เราจำได้ที่ในฝันนะมาแล้วก็มาเจอบ้านคนบ้านโยมนะแล้วก็ไปเจอกอไผ่แล้วก็ต้นไม้ที่เราเห็นนะพอเรามาถึงตรงนั้นเนี่ยเรามานั่งปุ๊บนะเชื่อไหมเหมือนกับเรานั่งอยู่ในห้องแอร์ในห้างท่อแอร์ลงมามันเย็นว่านั่งนะโอ้ยสบายมากนะตอนนั้นมันใกล้เข้าพรรษาละเราก็เลยให้โยมเนี่ยไปซื้อแค่เนี่ยพ่อใหญ่ใบเนี่ยพ่อใหญ่ใบแม่ใหญ่คิ้วเนี่ยพ่อใหญ่ไรเนี่ยไปซื้อแค่มาแค่นั้นประมาณ900แค่ไม้ไผ่แล้วก็ซื้อหญ้ามาไม่รู้กี่ไผ่ไม่รู้มาทำที่ให้เราอยู่อยู่คนเดียวนะตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่มีข้างฝาก็เอาผ้าจีวรขาดเก่าๆเนี่ยมาอ้อมให้เราอยู่เราก็เลยอยู่ตรงนั้นโอ้ยอยู่ดีมากเลยอยู่ในป่าเล็กๆอยู่ห้วยหลวงเขาเรียกว่าห้วยหลวงอยู่ริมน้ำห้วยหลวงก็อยู่ตรงนั้นเพราะก่อนจะเข้าพรรษาก็มีพระมาอยู่ด้วยองค์นึงนะเขาก็เลยให้แยกให้ไปอยู่ห่างกันประมาณ70เมตรมั้ง70-80เมตรอยู่ในป่าห้วยหลวงทำกระต๊อบให้อยู่เราก็อยู่งั้นอ่ะแล้วก็จำพรรษาที่นั่นพรรษาแรกโอ้ยดีมากเลยอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราไม่มีใครรู้จักนะเรียนรู้ในอานาปานสติที่เราเป็นอยู่เราอยู่ห้วยหลวงเนี่ย2ปีเข้า3ปีเข้าปีที่4นะเข้าปีที่4ปลายปีที่4นะก็เริ่มมีพระมาอยู่ด้วย 2-3 องค์สองสามรูปโยโย่ก็มีเนี่ยแม่ชีเจิ้นเมื่อก่อนยังไม่บวชเขามาเที่ยวช่องเมฆแล้วก็แวะเขาไปเห็นมั้งโยห้วยหลวงก็เลยอยากถามอะไรมั้งก็เลยแต่พอไปนั่งดูแล้วเขาก็ไม่ถามอะไรแล้ววันหลังเขาก็มาอีกเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเขามาได้วันเสาร์เนาะมากับอีไมเนี่ยกับครอบครัวกับพ่อใหญ่ตั้มพวกนี้กับพ่อใหญ่ปูเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่ปูที่บวชอยู่เนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มชวนกันมาเขาก็เริ่มเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายทำคือจับโทรศัพท์มาถ่ายแบบนี้แหละไม่ได้เจตนาอะไรหรอกเขาอยากถ่ายบันทึกไว้อะไรเงี้ยเวลาเขาถามอะไรกัน คือไลฟ์สดเขาว่านั่นคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเราให้ทำอยากดังอยากให้คนรู้ไม่ใช่ตอนแรกก็ไม่มีคนดูหรอกก็เริ่มถามเรื่องสภาวะอะไรอีใหม่เป็นคนถามเห็นไหมเริ่มต้นจะมีเสียงอีใหม่เขาก็จะมาทุกวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเขาวันเสาร์เขาเป็นข้าราชการคืออำเภอนาเยียกับช่องเม็กเนี่ยมันไม่ไกลกันมานอนอยู่คืนถึงตอนเช้าจังหันแล้วเขาก็กลับเขาก็มาทำอย่างนั้นอยู่ๆก็เลยไม่ใช่เจ้าในลาออกจากราชการไม่บอกใครเลย
มาอยู่วัดไม่บวชนะมาอยู่ก็ถ่ายวันเสาร์ตอนเย็นทุ่มหนึ่งเขาก็มาถ่ายเหมือนเดิมเริ่มซื้อขาตั้งกล้องมาตั้งโทรศัพท์มาจำได้เลยว่าซื้อมา 3-400 เนี่ยแหละซื้อที่ซ่อมไว้เนี่ยแล้วก็มีไมค์สายอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนอยากให้ไลฟ์สดอย่างเงี้ยสังเกตดูหลวงตาก็ยังไม่อยากคุยอยากคบใครหรอกตอนนั้นเพราะลมมันยังแรงอยู่เห็นไหมคลิปเก่าจะเห็นลมหลวงตาเนี่ยพีดแรงมากแล้วก็มีคนว่าเสนอมาว่าอยากให้ไลฟ์สดทุกวันเกิดประโยชน์มากก็เริ่มอาทิตย์หนึ่งสองครั้งได้ไหมอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนทางบ้านอยู่แต่เขาถามมาอยากให้ไลฟ์สดแล้วก็พวกพระด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยได้เขาก็เลยเริ่มอาทิตย์ละสองวันเลยทีเดียวอยู่ก็มีคนเรียกร้องว่าอยากให้ทำทุกวันไลฟ์ทุกวันอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งก็เลยเริ่มทุ่มหนึ่งก็มาตั้งถามสนเรียกว่าสนทนาธรรมกันตั้งแต่นั้นปีที่ห้าปีที่หกปีที่เจ็ดปีที่เนี่ยปีที่แปดก็เลยมีคนรู้จักแล้วปีกายเนี่ยอยู่ๆไอ้น็อตเนี่ยโทรมาว่าเฮ้ยมีคนเอาหลวงตาไปลงทิกตอกไม่รู้ว่าใครเขาก็เลยส่งเอามาให้ดูมีคนดูล้านแล้วนะอย่างเงี้ยล้านกว่าแล้วแค่ไม่ถึงวันอะว่างเงี้ยก็เริ่มเขามีคนนั้นคนนี้เอาไปลงทิกตอกที่จริงหลวงตาไม่รู้จักคนที่เอาไปลงเลยเขาก็หาว่าหลวงตาเนี่ยเอาไปลงทิกตอกอีกแล้วเนี่ยพูดให้ฟังคนไม่รู้ก็จะว่าหลวงตาเนี่ยเอาไปลงทิกตอกเอาไปไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยคือปีที่สามมั้งปีที่สี่มั้งไงอะปีที่สองที่พวกอีเจิ้นมาอีใหม่เนี่ยเอาโทรศัพท์มากับผัวไอ้ซ่อมที่เสียชีวิตไปแล้วเอามาแล้วก็มาเปิดเฟซให้หลวงตาเล่นตอนแรกหลวงตาไม่เปิดไม่เป็นหลวงตาเนี่ยเปิดเฟซไม่เป็นก็เปิดแล้วก็เขาก็เลยเปิดให้ทุกวันนี้ก็ยังเปิดไม่เป็นทำไม่เป็นเปิดให้ว่าเขาก็ถามว่าจะใช้ชื่ออะไรเราบอกชื่อนายระทมขมขื่นนั่นแหละเป็นที่มาเฟซนายระทมขมขื่นเนี่ยเฟซหลวงตาก็เล่นมาก็เลยหัดเล่นหัดเล่นเฟซหัดหาภาพมาโพสอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงหลวงตาก็เล่นเป็นตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วล่ะเล่นที่เขามาเปิดให้อ่ะนะเล่นแต่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรทั้งนั้นแต่ตอนมาบวชเนี่ยก็เพิ่งมามีโทรศัพท์มาเล่นเป็นมีเฟซอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาบ่อน้ำพระอินทร์นี่ปีนี้ปีที่สี่เมื่อก่อนก็อยู่ห้วยหลวงเพราะว่าทำไมถึงไม่อยู่ห้วยหลวงหลวงตาทำกุฏิอยู่ห้วยหลวงนี่เต็มหมดเลยคนแล้วที่ตรงนั้นมันไล่กว่าเองที่ตรงห้วยหลวงนี่ซื้อนะไล่กว่านะซื้อนะเป็นที่ดินของชาวบ้านซื้อแล้วทำกุฏิขึ้นเล็กๆอยู่ทุกเท่าปัจจุบันเนี่ยทำกุฏิกี่หลังไม่รู้10 หลัง 10 กว่าหลังมีศาลามีทำน้ำทำไฟเรียบร้อยนะทำรั้วแล้วแต่ที่นี่มันน้อยมันเล็กคนเริ่มมาพอดีโยมนิมนต์ขึ้นมาที่บ่อน้ำพระอินทร์ที่ปู่ลุงเก่าลุงเนี่ยลุงตาเลยมาเห็นสถานที่แล้วแต่ตอนแรกก็ไม่รับจะเห็นว่าโอ้มันอยู่ไม่ได้แล้วคนเริ่มเยอะขึ้นก็เลยมารับเอาที่นี่เห็นไหมนี่คือที่มาของพระสิ้นคิดที่มาของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์
ไม่มีใครหรอกอยากให้คนมาหาเยอะๆมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละจริงไหมโอ้ยอยากให้คนศรัทธาอยากให้คนมาหาเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ยมันจะดีตรงไหนอ่ะฮะจริงไหมอ่ะยิ่งมีมากเท่าไหร่อ่ะเราจะมาอยู่ยังไงอ่ะมาอยู่ด้วยกันจริงไหมถ้าไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคนมีเพื่อน10กว่าคนอย่างเงี้ยพระ10กว่าแม่ชี10กว่าอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะนะ30กว่าคนมาอยู่ด้วยกันมันง่ายนักเลยอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยฮะและที่บิณฑบาตเราห่างไกลมากนะวัดป่าบ่อน้ำพี่ต้องไปจากนี่8กิโลกว่าไปกลับก็16 17กิโลก็ต้องมีรถมารับฮะไปบิณฑบาตนะแล้วเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ต้องทำกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยแล้วหลวงตาก็ไม่มีปัจจัยเพราะว่าไปซื้อเหล็กซื้อปูนมามันก็ต้องมีปัจจัยเมื่อก่อนนี่แบกเหล็กแบกปูนนี่ทีละครึ่งกระสอบทำที่อยู่อาศัยทำกุฏิอยู่เห็นไหมพอเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ต้องทำขึ้นมาแล้วน้ำก็หายากด้วยบนเขาลูกนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เจาะน้ำไม่ค่อยมีหาไม่เจอตาน้ำไม่ค่อยมีน้ำมันลำบากมากนะไม่มีน้ำใช้เนี่ยจริงไหมนี่ก่อนจะมาเป็นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เอ้ยพูดกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยเอ้ยงานแล้วพูดไปพูดมาเพลินไปเลยนะเนี่ยนะมีคนดูไหมจ๊ะ426อ๋อลืมไปเลยเนี่ยเกือบชั่วโมงเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็เลยเริ่มหาแหล่งน้ำทำน้ำก็เลยก่อนจะมีน้ำก็ต้องขอไฟฟ้าเพราะต้องสูบน้ำขึ้นมาจากที่อื่นเป็นกิโลก็เลยต้องไปขอไฟหาไฟฟ้าเข้ามาถ้าไม่มีไฟเราจะสูบน้ำขึ้นมาได้ยังไงมันไกลเป็นกิโลเพราะต้องใช้เสมอตั้งหลายตัวนะเห็นไหมก็เริ่มทำถนนทำอะไรขึ้นมาขอไฟฟ้าเข้ามาก็ได้ไฟฟ้าเข้ามาก็ต้องทำระบบน้ำใช้ตอนนี้วันหนึ่งใช้100,000ลิตรต่อวันเห็นไหมเราต้องสูบน้ำขึ้นมาจากนู้นเป็นกิโลนะเห็นไหมใช้สมมติต้อง 4-5 ตัวทยอยอ่ะคือเป็นช่วงสูบขึ้นมาต่อกันขึ้นมากว่าจะเก็บมาไม่เกิดไว้บนเขาเนี่ยกว่าจะเป็นที่มาของวัดป่าบ่อน้ำพินทุกวันที่มีน้ำใช้พอได้ใช้อยู่ฮะเงินปัจจัย4แล้วก็ไม่มีเนี่ยทุกวันนี้ของก็แพงอ่ะเนาะเหล็กก็แพงอะไรก็แพงโอ้ยตอนนี้หลวงตาเป็นหนี้อยู่2,669,071บาทตอนนี้ปัจจุบันนี้จะ3ล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่พูดให้ฟังเนี่ยนะใครจะหนีก็รีบหนีนะงั้นเป็นหนี้เลยก่อนเฉลี่ยกันนะเราฮะเป็นนี่ร้านชอวัสดุเนี่ยค่าวัสดุเราได้ปัจจัยมาเราก็รวมไว้ให้ค่าวัสดุบ้างอะไรบ้างตอนนี้ติดลบอยู่เดือนเนี้ยเขาส่งมาเมื่อ 3-4 วันก่อนเฉลี่ยเดือนเนี้ยติดลบอยู่2,669,971บาทเพราะฉะนั้นนะใครอยากเป็นหนี้ก็อยู่ด้วยกันใครไม่อยากเป็นหนี้ก็รีบหนีนะแล้วคนที่จะมาก็คิดให้ดี
ต้องมาเป็นหนี้ร่วมกันนี่ไหนบอกว่าวัดเนี้ยหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยมีตังมีเงินมีทองมันปัญญาอ่อนฮะมันไม่รู้อะไรหรอกฮะพูดแล้วขึ้นเลยกูเป็นนี่ตั้งแต่กูยังไม่บวชกูไม่เคยเป็นนี่มาบวชนี่กูเริ่มเป็นนี่แล้วแต่ก็ยังดีมีกุฏิเป็นร้อยอ่ะเนาะให้เขามายึดกุฏิสัก10หลังก็คงได้มั้ง2ล้านฮะฮะฮะเพราะฉะนั้นน่ะเนาะสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครอยากทำหรอกมันทำด้วยเหตุด้วยปัจจัยจริงๆนะมันมีที่มาที่ไปกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะก็จะมันรับคนได้อยู่หรอกแต่รับไม่ได้เยอะนะวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ค่อยเล่าต่อกันก็ได้เนาะวันนี้มันชั่วโมงหนึ่งไม่เคยนานขนาดนี้เลยนะวันนี้เรื่องว่าติดลมก็แล้วกันตอนติดลมสนทนากันก็เลยติดลมจริงๆอ้าวขอยุติแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ